วัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกฤษพลเดชวิสัยครับผมก็มีข่าวของเรื่องคุณพิธาเยอะมากๆจริงนะครับคนเราก็ช่างไปขุดนะในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วนะโอ้ Facebook มันมีมาเป็น10ปีแล้วเนาะ Facebook นี่มันก็เป็นเรื่องที่มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะมันเป็นดาบสองคมเอาจริงๆนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปเนี่ยบางครั้งมันมาตามมาหลอกหลอนเราในตอนปัจจุบันได้คุณพิธาเขาโพสต์ไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วปี58 68ก็ไม่ถึง10ปีก็ประมาณเกือบ10ปีนะเขาก็โพสต์บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านแบบโบราณสวยงามมากอยู่ที่พัทบองแล้วเขาก็บอกว่าคุณยายเคยอยู่ที่นี่คือเขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษไงเขาไม่ได้โพสต์เป็นภาษาไทยนะเว้ยเขาเป็นนักเรียนนอกเขาก็โพสต์เป็นภาษาอังกฤษอ่ะก็ต้องมาตีความกันอีกว่าตกลงเคยอยู่บ้านหลังนี้หรือเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เอาก็ว่ากันไปแล้วก็มีคนไปขุดคุยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เว้ยบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของพระยาอภัยภูเบศรพระยาภัยภูเบศรนั้นก็เคยเป็นเจ้าเมืองแต่ก่อนนั้นไอ้ที่พัทบองเนี่ยมันคือไทยก็เป็นเจ้าเมืองอยู่ที่นั้นแล้วตอนหลังพอพัทบองไปเป็นของเขมรพระยาภัยภูเบศรก็กลับมาอยู่เมืองไทยทั้งๆที่ฝรั่งเศสก็จะให้พระยาภัยภูเบศรก็ครองนครนั้นต่อไปที่พระประดอพระพัทบองนะแต่พระยาก็ไม่เอาเขาต้องการมีเจ้าอะไรนะมีนายคนเดียวอ่ะคือในหลวงของเราไม่ยอมไปอยู่ที่นั่นครับผมก็เลยมีการมาต่อว่าต่อขานว่าพิธาแม่งขี้โม้ขี้โกหกก็โยงไปว่าโกหกนู้นโกหกนี้โกหกนั้นคนมันจะจ้องจับผิดมันก็จ้องจับผิดไปนะแล้วก็มีคนในตระกูลอภัยวงศ์นะก็ออกมาบอกว่าคุณพิธาไม่ได้ญาติโกโหติกาอะไรทำนองนี้แล้วก็ไปด้อยค่าคุณพิธาอีกว่าในตระกูลเขาไม่มีหรอกที่จะมาล้มเจ้าไอ้คุณพิธายังไม่ล้มเจ้าเลยนะเขาแค่จะแก้มาตรา112นะเว้ยเฮ้ยเอามันให้แน่นะครับผมดูแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มาเหมือนกับด้อยค่าว่าคุณพิธาไม่ได้ญาติโกโหติกาผมจะบอกให้นะครับผมเป็นคนพิธาผมก็ไม่อยากจะเป็นญาติโกโหติกากับพวกคุณหรอกเอาจริงๆคือคนเราเกิดในตระกูลไหนมันก็ต้องอยู่ในตระกูลนั้นหรือเปล่าวะแม้จะเป็นยาจกแม้จะเป็นไพ่แม้จะเป็นอะไรเราก็ต้องก็เป็นไพ่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยแล้วตอนนี้คุณพิธาแม่งเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะแม่งมีเงินแม่งเป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะแล้วก็เกือบจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะเว้ยมีคนได้กี่คนในประเทศไทยวะที่มีโอกาสที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะนะคน 6-70 ล้านคนอ่ะแม่งมีคนเดียวนะเว้ยที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะเขาก็คงไม่ใช่ขี้ไก่เขาก็คงไม่ใช่แบบคนกระจอกอ่ะเนาะเอาจริงๆนะก็ว่ากันไปสรุปว่ายังไงอ่ะสรุปก็คือคุณพิธาเขาก็ออกมาเล่าเองนะว่าคุณยายของเขาอ่ะคือคุณอนุศรีอนุรัตน์นฤพดุงคือเสียชีวิตไปแล้วนะก็ขุดคุณยายกลับมาอีกนะแล้วก็เคยแต่งงานกับนายเกษมอภัยวงศ์นายเกษมเนี่ยเป็นบุตรชายคนโตของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะแล้วตอนหลังก็หย่าร้างกันไปต่างคนก็ต่างมีครอบครัวใหม่ก็แสดงเป็นไปได้เพราะนายเกษมนี่เป็นลูกคือสามีเก่าของคุณยายคุณพิธาเป็นลูกพระยาภัยภูเบศรก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอไปพัทบองก็คงไปอยู่นั่นแหละครับอันนี้ก็ไม่ได้โกหกอะไรนะแต่เราจะได้ยินว่าอภัยภูเบศรเป็นชื่อยาตอนที่โควิดดังๆอ่ะเราก็ต้องไปกินยาเนี่ยกินยาต้านโควิดอภัยภูเบศร
ครบอกว่าอันเดียวกันบอกว่านั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่ามันก็เป็นไปตามนี้ครับแล้วคุณยายอ่ะก็มาแต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกก็คือแม่ของคุณพิธาครับคุณพิธาก็ไม่ได้ไปเกี่ยวดองอะไรกับตระกูลอภัยวงศ์ก็ถูกต้องแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะเสียหายไม่เห็นมีอะไรจะต้องตกใจกันเลยนะเอาจริงๆนะผมบอกเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคือถ้าคุณพิธาไปแอบอ้างก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จริงๆและระดับคุณพิธาก็ไม่จำเป็นต้องไปแอบอ้างหรอกเป็นไอ้ลิ้มอะไรเนี่ยนามสกุลแกนะลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยโอ้โหก็เท่ก็ดังแล้วไม่เห็นต้องไปนามสกุลอะไรเลยจริงๆครับพ่อก็จะมาพูดตามนี่นะครับก็ไม่ได้เอาใจด้อมส้มนะผมพูดตามเนื้อผ้าผมไม่ได้มีอคติกับใครทั้งสิ้นพรรคก้าวไกลทำอะไรดีๆผมก็เชียร์พรรคเพื่อไทยทำอะไรดีๆผมก็เชียร์พรรคไหนทำอะไรดีๆผมก็เชียร์ถ้าทำอะไรไม่ค่อยจะสบอารมณ์ผมก็วิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นสิทธิ์ของผมอ่ะนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าวิพากษ์วิจารณ์โดยความสุจริตนะครับผมคดีที่ผมโดนนักร้องคุณวินวัฒน์ศิลป์แจ้งความจับหาว่าผมหมิ่นประมาทนั้นปรากฏว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทนะครับศาลท่านตัดสินมาแล้วว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทคุณวินวัฒน์ศิลป์นะครับแต่ผมดูหมิ่นครับดูหมิ่นกับหมิ่นประมาทไม่เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ก็แพ้แล้วครับว่าติดคุก10วันรอลงอาญาแล้วก็ปรับ4,000 บาทนั่นแหละครับสิ่งที่ผมได้รับจากคำพิพากษาก็แสดงว่าผมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใช่ปะเออแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใครครับช่องกิจโพสต์ Channel นี่ดีที่สุดเลยมีพักพวกที่ทำยูทูบเบอร์ด้วยกันบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้าผมไปขยี้ด้อมส้มพวกด้อมส้มก็จะมาด่าผมไปขยี้เพื่อไทยพวกเสื้อแดงก็จะมาด่าผมโอ้ยผมเวลาผมจะนำเสนอข่าวนี่ลำบากใจจริงๆไม่เหมือนอาจารย์หรอกอาจารย์นี่จะทำยังไงก็ได้จะพูดถึงใครก็ได้ครับเพราะอาจารย์ไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าใครจะด่าใครจะไม่ด่าอะไรทำนองนี้นั่นแหละครับก็เลยไม่ต้องเอาใจแฟนคลับของกลุ่มไหนทั้งสิ้นนะครับผมงานนี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณพิธาหน่อยนะแล้วก็นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตนะครับเล่มนี้ผมเขียนขึ้นมาเองแล้วก็เป็นรวมเรื่องราวขององค์เทพมีที่เกี่ยวกับเทพครบเลยนะอยู่ในเล่มนี้ราคา290บาทครับไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะกองทุนอิสระพลไม่รับบริจาคแล้วก็ติดต่อมาได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันแล้วก็มีพระนางพญาสยามนะครับที่แนะนำให้ท่านบูชาไปพบว่าปลุกเสก3วาระเลยจริงๆนะครับวัดราชชุมนะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมนตบศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยแล้วก็พุทธคุณก็คือเสริมบารมีครับราคา290บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เงินเข้ากองทุนอิสระพลเช่นเดียวกันปีนี้ก็จะดูแลหมาให้เยอะหน่อยนะครับดูแล้วมันก็สงสารมันอ่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีนี่ครับกล้วยกวนนะครับอร่อยมากๆเลยกล้วยกวนภายใต้แบรนด์ของผมเองครับมากินกันบ่ายกิจ2กระป๋อง190บาทค้ากันไปได้นะมีกล้วยกวนมีมะพร้าวกวนมีมะขามกวนมีบ๊วย3รสมีมะเขือเทศอบแห้ง5ตัวนี่ค่ากันได้นะครับ2กระป๋อง190บาท
ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับขอท่านมีความสุขนะแล้วขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่อสิชีวิตรักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นชายชื่อสิชีวิตรักดาชีวิตชีวิตเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชื่อสิชีวิตรักดาชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชื่อสิชีวิตรักดาชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชื่อ